สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านวันนี้ผมพงเพชรเก็ตบิตคอยก็จะมาสอนวิธีการสมัครกระเป๋าบิตคอยที่มีชื่อว่าบล็อกเชนบล็อกเชนไม่เพียงแต่เป็นกระเป๋าบิตคอยหรือเป็นบิตคอยวอลเล็ตแต่จะเรียกให้ตรงตามภาษาของสกุลเงินดิจิตอลนะครับบิตขอโทษครับบล็อกเชนคือบิตคอยวอลเล็ตนะครับเป็นบิตคอยวอลเล็ตหรือพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือบัญชีธนาคารดิจิตอลนั่นเองนะแต่ถ้าใครไม่รู้จักนะครับก็ทำความรู้จักซะถ้าใครยังไม่สมัครเป็นวันนี้เดี๋ยวสมัครให้เป็นนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการสมัครบัญชีธนาคารดิจิตอลเพราะว่าการใช้ระบบเงินดิจิตอลนั้นเป็นระบบดีเซนทรัลไลซ์นะครับไม่มีธนาคารกลางมาเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเปิดบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องสมัครกันเองทางเว็บไซต์นะครับสมัครกันเองทางเว็บไซต์แต่เว็บไซต์หลักที่อยู่คู่กับบิตคอยน์ก็คือบล็อกเชนแต่บล็อกเชนตอนนี้ก็พัฒนาครับในตัวบล็อกเชนของในตัวของบล็อกเชนเองเนี่ยก็มีกระเป๋าของบิตคอยน์แคชและอีเธอเรียมอยู่ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็วิดีโอนี้นะครับ YouTube นี้ก็จะทำต่อเนื่องจากวิดีโอที่สอนการสมัครอีเมลเพราะว่าการสมัครอีเมลนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่จะมาใช้ในการสมัคร Bitcoin Wallet หรือสมัคร Blockchain เองหรือสมัคร Wallet ในสกุลเงินต่างๆนั่นเองนะครับครับมาดูกันครับเราก็เริ่มต้นด้วยการพิมพ์ไปที่ช่องเซิร์ชนะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับว่า blockchain.info มันขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้เต็มก็แล้วกันนะครับคือจะเข้าไปเลยก็ได้แต่ดิ้นก็คืออยากจะพิมพ์ให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นเต็มๆว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรนะครับเมื่อเข้าไปที่ blockchain.info ก็จะเห็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราไปที่ get a free wallet เห็นไหมครับอยู่ตรงมุมทางขวามุมบนทางด้านขวาสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวนะครับกดเข้าไปตรงนั้นเลยครับเมื่อมาถึงหน้าต่างนี้ทำอะไรบ้างครับเราก็กรอกอีเมลแอดเดรสลงไปพร้อมกับรหัสผ่านนะครับทีละช่องนะพิมพ์อีเมลแอดเดรสลงที่เราสมัครไว้นะครับถัดไปก็ใส่รหัสผ่านเห็นไหมครับเขาจะขึ้นแถบสีเห็นไหมครับเขาจะขึ้นแถบสีมันเป็นแถบสีถึงความปลอดภัยว่าความปลอดภัยที่เรากรอกรหัสผ่านนั้นนะครับหรือกรอกพาสเวิร์ดเนี่ยมันมีความปลอดภัยในระดับไหนถ้าเรายิ่งใช้ตัวน้อยมันก็จะไม่ปลอดภัยนะครับมันก็คือสามารถที่ว่าจะมีบุคคลอื่นเข้าไปแฮกได้ง่ายนั่นเองนะถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆจะต้องให้ถึงสีเขียวนี่ประมาณนี้นะครับแต่ผมไปขอเป็นกลางๆก็แล้วกันนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาใหม่นะครับก็เป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงครับ
ผมเคยบอกแล้วว่าผมเคยบอกแล้วว่าการกำหนดรหัสผ่านนะพยายามใช้ให้เป็นรหัสผ่านที่เราจำง่ายนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าใครสามารถที่จะรู้รหัสผ่านของผมได้เนี่ยมันเข้าได้ทั้งหมดไงเพราะว่าผมใช้รหัสผ่านชุดเดียวเท่านั้นนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะถ้าเปลี่ยนไปจากชุดอื่นแล้วก็จำไม่ได้นะบางตัวไปสมัครชุดอื่นก็คือเราจำไม่ได้พอจำไม่ได้ก็คือมันไม่ต้องใช้แล้วเว็บนั้นแต่ถ้าเราใช้ชุดเดียวเนี่ยเราจำแค่ชุดเดียวเอาหัวสมองไปจำอย่างอื่นครับนะครับก็เลื่อนลงมานะฉันได้อ่านและยินยอมต่อข้อตกลงของบริการใครว่างก็เข้าไปอ่านนะครับก็เครื่องหมายถูกไปครับแล้วกดที่แถบสีฟ้าดำเนินการต่อไปครับก็จะมีตัวหนังสือตรงมุมขวาบอกมาว่าเราอะไร wallet createเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปยืนยันที่ email address นะครับตอนนี้เราสามารถสมัครเข้ามาได้แล้วแต่จะให้สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่อีเมลของเราเพื่อยืนยันซะก่อนนะครับเข้าไปยืนยันซะก่อนอันนี้ก็สามารถกดเริ่มกันเลยแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ลงไปได้เลยครับนะครับปิดก็ได้เลยเราไปเขาจะส่งอีเมล address มานะครับนี่ไงครับส่งมาแล้วเห็นไหมครับเราก็เข้าไปครับที่อีเมลของเราก็จะมีอีเมลจากบล็อกเชนส่งมาหาเราแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นนะครับรหัสของคุณคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยนะครับผมจะบอกได้เลยว่าไอ้ตัวเลขและตัวหนังสือที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ ID อันนี้นะครับมันจะเป็น ID ของเราใช่ไหมนะครับเดี๋ยวลองเข้าดูครับรหัส wallet ของคุณนี่ไงรหัส wallet ของคุณก็คือ ID นั่นเองนะแล้วก็กดเข้าไปครับกดที่ลิงก์นี้นี่ถ้าผมเพ้นไม่ผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับจำไว้นะครับ2ตัวหน้าคืออะไร5 2 3ตัวหน้า4ตัวหน้าก็กัน5 2 A 1นะครับ4ตัวหลังคืออะไร0 4 A B เรากลับไปดูที่ address นี่ไงครับ5 2 A 1ตัวหลัง4ตัวหลังคืออะไร0 4 A A D นะครับ A D ไม่ใช่ A B นะ A D ก็กดเข้าไปครับคราวนี้ถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนในการสมัครนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตรงนี้ถ้ารหัสผ่านผิดก็เข้าไม่ได้นะครับข้อควรระวังคือคุณจะต้องจำรหัสผ่านให้ได้จำไว้เลยนะครับว่าการสมัครครั้งนี้เหมือนกับเป็นการเปิดบัญชีธนาคารดิจิตอลซึ่งมันไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแต่คุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองในการที่จะต้องจำรหัสผ่านให้ได้เพราะว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวทางด้านทางธุรกรรมทางด้านการเงินหรือถ้าคุณซื้อบิตคอยหรือซื้ออีเธอเรียมหรือซื้อบิตคอยแคชเข้ามาไว้ในบล็อกเชนหรือเข้ามาในวอลเล็ตของคุณเองแล้วคุณจำรหัสผ่านไม่ได้บล็อกเชนเขาไม่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับไม่รับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นบางคนเป็นฝันร้ายแค่จำรหัสผ่านไม่ได้นะครับล็อกอินเข้าไปครับเราก็ใช้เวลาสักครู่นะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าแดชบอร์ดของblockchain wallet นะครับ blockchain wallet หรือ bitcoin wallet นั่นเองนะเมื่อตรงนี้เขาบอก now supporting ether หรือ ethereum นั่นเองแล้วก็ get start ไป
Get Start ไปแล้วก็เข้าดูได้ว่านี่ก็คื อเขาจะให้ address ของ Ethereum มาด้วยนะครับเราทราบได้ไงว่าเขาให้ address เรามาไหมแล้วก็ไปกดดูที่ลับครับเห็นไหมครับจะมีทั้ง QR code และ address ที่เราเห็นอยู่ในแถบสีเทาที่ขึ้นต้นด้วยเลข0หรือตัว O นะครับนั่นจะเป็นเลข0และ0 X C B เลขท้าย3 6 F 4 7นะครับการดู address จริงๆในการตรวจสอบ address เขาดูแค่นี้นะครับเขาไม่ดูถึง34ตัวนะเอาเราไปดู address ของ Bitcoin กันบ้างนะครับไปกดที่รับครับคำว่ารับนะเราก็จะมีaddress ของ Bitcoin นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ครับเรามาดู address ของ Bitcoin Cash ขึ้นมั้งนะครับที่รับเห็นไหมครับมีทั้ง QR code แล้วก็มีทั้งaddress ที่แปลว่าที่อยู่นะครับaddress นี่เปรียบเสมือนเลขบัญชีธนาคารนะบางท่านอาจจะงงไม่ต้องงงครับนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยในระบบของคริปโตเคอเรนซีจะถูกเข้าสมการทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะมาแฮกเพื่อจะเข้าบัญชีเราเนี่ยไม่ได้ครับแล้วระบบปฏิบัติการบล็อกเชนเนี่ยตั้งแต่มันมีมาตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2018ไม่เคยมีประวัติศาสตร์การที่บล็อกเชนถูกแฮกนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือท่านจะต้องเข้าไปทำเองนะครับที่จะต้องเข้าไปทำเองก็คือศูนย์ความปลอดภัยที่ขึ้นขีดสีแดงเล็กๆทางด้านซ้ายนั่นคือไปอัปเกรดหรือท่านจะไปทำ two factor หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ระบบความปลอดภัยการยืนยันตัวตนมันมีมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่การทำธุรกรรมส่วนตัวเพราะว่าบัญชีธนาคารบิตคอยน์เนี่ยเราเปิดขึ้นมาไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมอะไรแต่ข้อควรระวังผมเพชรก็บอกไปแล้วว่าอย่าลืมอีกครั้งนะครับอย่าลืมพาสเวิร์ดหรืออย่าลืมรหัสผ่านเด็ดขาดครับการสมัครบล็อกเชนวอลเล็ตหรือบิตคอยน์วอลเล็ตบล็อกเชนก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสงสัยอะไรก็ดูกลับไปกลับมาบ่อยๆครับเพราะว่าการสมัครนั้นสมัครง่ายๆนะครับถ้าท่านสมัครอีเมลเป็นก็สามารถสมัครบล็อกเชนได้ครับพบกันใหม่ใน YouTube หน้าหรือคลิปรีโอหน้าในช่อง YouTube Channel ของพงเพชร Get Bitcoin ครับมีอะไรดีๆก็จะมาฝากให้เพื่อนๆที่รักที่จะเรียนรู้ในเรื่องคริปโตเคอเรนซีบอกได้เลยครับว่าคริปโตเคอเรนซีเปลี่ยนไฟแนนเชียลเปลี่ยนระบบไฟแนนเชียลของโลกเปลี่ยนระบบการเงินของโลกแน่นอนนะครับเราเรียนรู้ไว้นะครับเรียนรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามครับนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับพงเพชรก็ขอจากลาไปก่อนด้วยความปรารถนาดีครับพบกันใหม่ใน YouTube หน้าในช่องพงเพชร Get Bitcoin Channel ครับสวัสดีครับ